ร้องเพลงมิวสิคอลนะครับ10ปีรัชดาลัยนะครับจำได้หรือเปล่าจำได้โอ้จำได้หลอนด้วยคือทุกวันนี้จริงๆอยากจะเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้มีฝันร้ายเนี่ยฝันร้ายเหมือนเด็กๆทุกๆคนที่เป็นอ่ะโตขึ้นก็มีฝันร้ายใช่ไหมฝันร้ายของผมคือผมต้องเล่นละครพรุ่งนี้แล้วแล้วยังจำบทไม่ได้นั่นแหละแล้วก็จะสะดุ้งตื่นทุกทีเวลาฝันว่าจะต้องเล่นละครแล้วอ่ะแต่คนที่ผิดคือดิฉันจำได้ไหมเนื้อคู่สิบเอ็ดฉากออกไปองค์สองค่ะยืนเฉียงเฉียงเสร็จวิ่งไปวิ่งไปสักพักมองหน้ามองหน้าทำไมว่าไงล่ะไปว่าเขาอีกนะคะจริงตัวเองอะลืมบทเลยต้องย้อนถามว่าอ๋อจะถามผมอย่างนี้ใช่ไหมน่าดีนะที่จำได้ก็ช่วยกันนะก็ดีสนุกมากค่ะเสียดายเรื่องนั้นเราไม่ได้ร้องเพลงนะก็ดีแล้วแค่นั้นก็จะไปอยู่แล้วจะให้ร้องเพลงอีกเหรอเครียดมากเลยแต่เราร้องเพลงบัลลังก์เมฆบัลลังก์เมฆคิดถึงจำได้อย่าร้องไห้เลยต้องร้องไห้อีกแล้วอะเราจะได้ยินเพลงนี้ไหมนะเรามาลองไปเพลงนี้พี่กบอะก็น่าจะได้ดินแหละใช่ไหมลองดูต้องอย่างน้อยก็ต้องร้องแบบว่าเพลงมันเรื่องละเพลงเรื่องละเพลงเรื่องละเพลงเล่นกี่เรื่องสี่เรื่องสี่เรื่องแต่กินนารีร้องไม่ได้ติดกระสินเล่นเป็นนางเอกนี่ไม่ใช่เป็นพระเอกคู่กับเจมเป็นนางเอกแต่อันนั้นเราไม่ได้ติดกระสินลองให้ฟังสักยังไม่ได้เดี๋ยวโดนปักไม่ใช่ไม่เอาเพลงนี้สิเอาบัลลังก์เมฆหรืออะไรเงี้ยลมเอ่ยเพลงของเขาลมเอ่ยดีเหรอคิดเส้นใต้ไม่ใช่เขาไม่ใช่แล้วเพลงหากินตลอดกาลอ่ะนะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวจะได้มาดูกันไงมาเดาเอาค่ะว่าพี่กบจะร้องเพลงไหนแล้วเนื้อไหนด้วยใช่บัลลังก์เมฆเล่นหลายครั้งมากเปลี่ยนแคสไป3แคส3หนนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนเนื้อร้องด้วยเราจะเปลี่ยนเนื้อร้องเวลาช่วงที่เราไปโปรโมทจะร้องเนื้อนี้นะอันนี้ออกรายการนี้เราจะร้องเนื้อนี้นะเดี๋ยวอยู่บนเวทีเราก็ร้องเนื้อนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไม่จะสับสนกันบนเวทีว่าร้องเนื้อไหนดีก็เดี๋ยวลองดูมาตามดูกันค่ะครับที่เราแค่นี้นี่ก็ถ่ายรายการเออ